ก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ซ้อมมาอย่างขันขันก็ทำถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในทีมแบบว่ามีบางตัวผู้เล่นบางคนอาจจะว่าไม่ได้มาเล่นเต็ม 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผมก็ด้วยกำพละกำลังที่แบบว่าสะสมมาก็แบบว่าไปแข่งทุกหน่วยก็ซ้อมด้วยแต่ว่าจริงๆอ่ะเรามาเน้นที่สนามจริงคือไปที่ทาร์ตากับก็ถือว่าร่างกายผมก็ 100% ค่ะพร้อมค่ะถ้าเล่นในฟอร์มแบบฟอร์มของเรามาแบบว่าลดข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ช่วยกันแบบทำให้ทีมผู้ทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาชนะได้ค่ะฝากแฟนๆที่เชียร์เราหน่อยค่ะถึงแฟนๆนะคะก็ฝากติดตามพวกหนูยูวีสุดด้วยนะคะอย่าปล่อยใจไปให้พี่ค่ะให้พวกหนูเลยนะคะก็พวกหนูจะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะก็รอชมแน่ค่ะตื่นตาตื่นใจแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะก็ความต่อเนื่องนะครับถึงแม้ทีมจะไม่สมบูรณ์เนี่ยแต่ความต่อเนื่องจากที่ได้มีโอกาสนะครับแข่งขันในความสูงมีโอกาสในการแก้ไขปัญหาบารมีของนักผู้สอนและก็นักกีฬาบางส่วนติดโควิดเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของน้องๆที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสในการที่จะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะเชื่อนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่ได้มาสอนให้น้องๆได้รู้จักการช่วยตัวเองแล้วก็แก้ไขปัญหาในโลกวิกฤตนะครับตอนนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้สื่อเลยเอาผู้สอนที่เป็นสตาฟหรือว่าเป็นทีมของทีมชาติชุดใหญ่ผู้หญิงเนี่ยนะครับทีมแบบเก็บตัวอยู่เนี่ยนะครับก็เอามาช่วยกับนัดนะครับไม่เชื่อว่าประสบการณ์นัดแล้วก็จากการที่ครั้งแรกก็ได้มีส่วนกับการสร้างเด็กคนหนึ่งนี้มาส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงจะได้นำประสบการณ์มาสั่งใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้ในครั้งแรกที่ทางหน้าผู้สอนทีมนะครับจะได้ผ่านไปที่ภาษากันนะครับต่างกันก็ในขณะนี้ถ้าพูดถึงความสมบูรณ์ของทีมก็อาจจะยังไม่ถึงขนาด 100% เพราะว่านักกีฬาบางส่วนฟื้นกลับมานะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เราอยู่เนี่ยก็น่าที่จะทำให้ทีมความสมบูรณ์มากขึ้นก็ได้บอกไว้ว่าขอให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับในศักยภาพที่มีอยู่ในเต็มที่นะครับเหมือนรุ่นที่พี่ๆเขาทำไว้นะครับผลจะเป็นยังไงเนี่ยสมาชิกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ลำดับนู้นลำดับนี้อะไรนะครับขอให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ให้ดีแล้วก็ขอให้เขาได้แสดงศักยภาพมาเพราะเราเหล่านี้ก็คงจะเป็นก็คงจะหลายคนนะครับก็จะเป็นตัวแทนพี่ๆในอนาคตข้างหน้าครับขอให้เขาได้แสดงศักยภาพให้เต็มที่เพื่อได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันพัฒนาเรื่องการพัฒนาทางการหมอครับก็อันดับแรกเลยก็ขอบคุณทางสมาคมนะครับที่ได้ไว้วางใจให้มาเป็นโค้ชของ U20 นะครับก็ในช่วงแข่งขันก็ช่วงแมตช์แรกนะครับก็จะได้เป็นทำหน้าที่ของยืนโค้ชไปก่อนนะครับเจออิหร่านในวันที่4นะครับในแมตช์แรกเดี๋ยวโค้ชเอ็มอะไรจะตามมาในแมตช์ที่2แมตช์ต่อไปครับผมอันนี้ได้มีการวางแผนกับอิหร่านอะไรบ้างหลักๆแล้วสไตล์การเล่นเขาจะคล้ายๆเดิมนะครับประมาณโครงสร้างซะส่วนใหญ่นะครับเราก็จะมีวิดีโอมีแผนการเล่นอะไรเงี้ยครับมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเรายังไม่เห็นตัวนะครับแต่คิดว่าระบบการเล่นน่าจะคล้ายๆกันนะครับก็จริงๆเด็กชุดเนี่ยก็คุกคีกันอยู่แล้วนะครับก็รู้จักกันมาเด็กก็มาเก็บตัวอะไรกันบ่อยก็สนิทสนมกันอยู่นะครับรู้มือกันอยู่ครับว่าเด็กฝีมืออะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยครับก็ไม่ค่อยหนักใจครับเด็กชุดนี้ก็ตั้งใจร่างกายดีนะครับมีความเป็นทีมพอสมควรนะครับอ
เนี่ยคือวิธีเป็นข้าวกระดาษบรรทัดตรงครับ2 3 1